ทุกดวงเป็นอมตะแต่ดวงวิญญาณผู้ทรงคุณธรรมเท่านั้นที่จะสิงสถิตบนสรวงสวรรค์เทพยากรท่านนิมิตเห็นสิ่งใดไททันได้รับการปลดปล่อยใครบังอาจกันกษัตริย์ไฮพีเรียนเขาหาคันสอนเอพิรุสเพื่อครองโลกมนุษย์เราต้องสวดภาวนาครั้งที่โลกเพิ่งถือกำเนิดนานก่อนจะมีมนุษย์และสรรพสัตว์อาศัยอยู่มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอเทพเจ้าธนูอมตะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรได้เกิดมหาสงครามขึ้นบนสวรรค์เหล่าอมรผู้เชื่อว่าตนเองเป็นอมตะได้พบว่าตนมีพลังอำนาจในการปลิดชีวิตผู้อื่นได้อาวุธทรงพลานุภาพได้สูญหายไประหว่างสงครามขันศรแห่งเอพิรุสเราผู้ชนะสถาปนาตนเองเป็นเทพเจ้าส่วนผู้ปราชัยถูกเรียกว่าไททันและถูกจองจำอยู่ในหุบเหวแห่งเขาทาทารัสนานนับกับกันมาถึงยุคของมนุษย์เรื่องของมหาสงครามเลือนหายไปกับกาลเวลาทว่าความชั่วร้ายแต่หนหลังได้กลับมาทวงแค้นเขามาถึงนี่แล้วเขาต้องการตัวข้าเราต้องรีบหนีมหาวิหารซิเบลีกรีก 1,228 ปีก่อนคริสต์กาลช้าก่อนท่านเข้ามาไม่ได้นะนี่เป็นแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์บูชาใครกันท่านมีธุระอันใดเทพยากรอยู่ที่ไหนทำยังลบหลู่วิหารแห่งนี้ถ้าจะทำให้เหล่าถวยเทพคุ้นเคือง
วยเทพเทพเจ้าเทพเจ้าเอาเลยสวดให้พวกมันซะสวดสิข้าเคยขอความเมตตาแต่เทพเจ้าไม่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ปล่อยให้เมียและลูกๆข้าต้องตายเพราะโรคร้ายข้าเคยสวดขอความเมตตาจากสวรรค์แต่ที่พวกมันหยิบยื่นให้คือความเฉยเมยปล่อยให้ข้าเห็นลูกและเมียข้าตายอย่างทุกข์ทรมานข้าเห็นด้วยตาทั้งสองของข้าข้าไม่นับถือเทพเจ้าอีกต่อไปแล้วข้าจะปล่อยเราไทยท่านหยุดความคิดบ้าๆตอนนี้ก็ยังไม่สายความโกรธย่อมดับได้ด้วยตัวท่านเองนะข้าจะจุดดวงไฟแห่งธรรมให้ข้าจะกวาดล้างเทพเจ้าให้สิ้นสุดแลมโคปัสเจ้าสับขวานได้แม่นยำเทซิอุสหวังว่าวันหนึ่งจะคงเลือกคู่ครองได้มั่นยำเช่นเดียวกันนะแม่บอกมาพูดเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอนางเป็นห่วงเจ้านะไม่เห็นมีอะไรต้องห่วงสักนิดเลยจำว่าการเป็นนักรบถิ่นดีนะไม่ใช่แค่การสังหารศัตรูด้วยดาบเท่านั้นนะแต่ว่าเจ้าต้องรู้เหตุผลในการใช้ดาบนั้นด้วยข้าใช้ดาบเพื่อปกป้องคนที่ข้ารักแล้วคนอื่นๆน่ะคนพวกนั้นหันหลังให้เข้าเองคนที่อ่อนแอคนไร้ทางต่อสู้ใครจะปกป้องพวกเขาพอเถอะนะคิดมากไประวังจะแก่ไวนะแก่นานแล้วช่วงนี้เห็นน้ำแล้วไปสวดมนต์ด้วยกันนะแม่ขอเทพเจ้าอยากเห็นหน้าหลานก่อนแก่ตายนะโอ้แม่เทพเจ้าเป็นเรื่องเลวไหลหอกข้ายังน่านับถือกว่าอีกนะแม่น่าจะรู้สวดมนต์ไปเด็กก็ไม่เกิดขึ้นมาเองหรอกนะ อีกอย่างนึงหมวกตะเกียงของนักบวชนั่นน่ะดูไม่จืดเลยนะ Helenic ถ้ามีเรื่องด่วนจำต้องแจ้งให้ทราบบัดนี้ไฮบีเรียนกษัตริย์แห่งฮิลาเคเลียนได้บุกยึดมหาวิหารซิเบลีนแล้ววันพรุ่งนี้เขาคงจะเคลื่อนทัพมานี่พวกเราจะไม่ต้องอพยพหนีไปก่อนทัพตัดประตูหมู่บ้านให้ได้แล้วก็แย่แน่เลยนะ
เงียบก่อนเด็กกรดก็ตาทำไม่ไหวแน่ข้าบอกให้จัดทัพไรซันเดอร์ไม่อยู่แน่ไม่มีทางเขาแค่เหนื่อยล้าเด็กกรดข้าขอให้ชาวบ้านทุกคนไม่ว่าชายหญิงหรือเด็กเก็บข้าวของซะออกเดินทางไปเขาทัทรัสและหลบภัยอยู่หลังกำแพงยักษ์ที่นั่นทุกคนจะปลอดภัยคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนชราหรือคนป่วยเราจะคุ้มกันให้ตอนกลางวันเอาละเตรียมตัวออกเดินทางได้ขอความตายไม่ไหวแล้วเจ้าอยู่ผิดขบวนแล้วขบวนเดือดพยพไปเขาทัทรัสไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่เจ้าไปกับเราไม่ได้เราไปตอนเช้ากับพวกเดียวกับเจ้าพวกข้าเหรอชาวนาและไพร่ชั้นต่ำออกเดินทางพรุ่งนี้เลือดชั้นต่ำของข้ามีสีเดียวกับท่านอย่าให้ข้าหลังเลือดให้ดูเถอะเดี๋ยวก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นไอ้ลูกไม่มีพ่อกับแม่โสเภณีของมันหยุดนะถอยไปถอยไปวางดาบลงซะข้าไม่วางข้ามันลองสิถ้าเชื่อมันก่อนนะเจ้าต้องการอะไรเหรอน้องชายท่านแยกคนของข้าให้เดินทางตอนเช้าไม่ได้รับการคุ้มกันเหมือนคนอื่นถ้าขัดขืนอีกข้าจะแทงดาบไปทะลุกะโหลกเขาเจ้าเชื่ออะไรเทซิอุสนี่ไม่ใช่เวลามาหาเรื่องกันเทซิอุสปล่อยเขาไปซะไม่จนกว่าจะสัญญาว่าจะปกป้องคนอื่นเท่าเทียมกันข้าสัญญาว่าพรุ่งนี้ข้าจะแบ่งทหารไปคุ้มกันขบวนด้วยฆ่าไอ้ทรยศนี่ซะนี่เรื่องวายๆสักทีจับเขาไว้ลากไปให้พ้นออมกำลังไว้ต้านทัพฮิลาเคเลียนเถิดเทซิอุสมาร่วมทัพกับข้าสิหน่วยก้านเจ้าไม่เลวครูข้าสอนมาดีทักษะดีเช่นเจ้าเนี่ยออกมาต้านทัพไฮพีเรียนได้อย่างสบายๆข้าจะร่วมทัพไปทำไมกันพวกท่านไม่เคยสนใจพวกข้าเลยซ้ำแล้วก็เถอะแม่ไลซันเดอร์ข้าขอปลดเจ้าออกจากกองทัพคืนโล่และหอบของเจ้าซะรอออกเดินทางพร้อมกับพวกชาวนาพรุ่งนี้เช้าท่านก็เห็นทำตามคำสั่งเวทขตาไปนะแม่ถ้าไม่เตรียมข้าวของแล้วไงกันจะไม่ออกเดินทางด้วยกันอย่างนั้นเหรอการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องของคนหนุ่มผู้เปี่ยมความหวังไม่ใช่แพะหนังยานอย่างง่าหรอกคิดดูให้ดีก่อนสิอยู่ที่นี่ก็เหมือนฆ่าตัวตายนะทหารฮิราคิเรียนมาก่อนนี้พวกมันคงช่วยสงเคราะห์ข้าได้เพราะเท่าที่ข้ารู้มาพวกมันปลิดชีวิตศัตรูโดยไม่เคยรีรอคิดอะไรบ้าๆอย่างนั้นข้าก็แค่เหนื่อยชีวิตมนุษย์เราน่ะไม่ใช่สัตว์แต่ยังมีชีวิตอยู่นะเทซิอุสต้องอยู่อย่างมีความหมายด้วยพวกมันรบอย่างป่าเถื่อนชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับพวกมันมองเห็นได้ในความมืดยิ่งมืดยิ่งดุร้ายอย่าคิดว่าพวกมันไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นพวกมันเป็นมนุษย์พวกมันมีเลือดเหมือนพวกเราต่างกันที่พวกมันต่อสู้ด้วยศรัทธาจึงไม่ลังเลที่จะปลิดชีพศัตรูมันจะชนะด้วยเหตุนี้ไลซันเดอร์ข้านึกว่าเฮลิโอสปลดเจ้าแล้วซะอีกใช่เลย
ให้ข้าเห็นออกมาให้ข้าเห็นพระบิดาอาทิตย์หน้าซูสไม่ต้องพิธีรีตองขนาดนั้นหรอกไม่มีเทพองค์ใดรอบมองอยู่ใช่ไหม อะไรตอนที่ท่านเดินเข้ามาท่านดูแก่เหมือนเป็นพ่อหรือเป็นปู่ได้เลยจริงๆไปดูบริเวณนี้ให้ทั่วอยู่นี่ต้องระวังตัวกันหน่อยต้องอยู่ในกฎระเบียบอย่าให้พวกมนุษย์มองเห็นกายเทพของเราได้เชียวนะแต่ท่านเองก็เกือบพลาดท่าไปหลายหนท่านเข้าไปยุ่งย่ามกับชีวิตเทสุอุสมากเกินไปข้าสอนเขาแบบมนุษย์ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์เลยข้าแค่ทำตัวสนิทกับเขาเท่านั้นเหตุใดเป็นเขาเขาไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายความเจ็บปวดความพ่ายแพ้หรือการเย้ยหยันเขากลัวเพียงอย่างเดียวคือปกป้องคนที่เขารักไว้ไม่ได้ในครอบครัวและมิตรสหายนั้นถ้าจะหามนุษย์สักคนที่เหมาะสมต้านทัพไฮพีเรียนคงต้องเป็นเทซิอุสเท่านั้นแต่เขาต้องตัดสินใจเองผู้แปรพักขอเข้าเฝ้าองค์ราชาทักเทพไปไปบอกว่าเจ้าเป็นผู้แปรพักใช่แล้วฝ่าบาทข้าไม่ใช่ฝ่าบาทของเจ้าแต่ข้าปรารถนาเช่นนั้นแต่เจ้าทรยศคนของเจ้าไม่ใช่เหรอข้าจะรับคนคิดคดทรยศมาเพื่ออะไรกันข้ามาบอกท่านว่าหมู่บ้านใดที่ไม่ได้รับการคุ้มกันท่านสามารถชุดสตรีมาได้ข้ามีอิสตรีมากมายไหนจะธาตุไหนจะอาวุธอาวุธข้าก็ล้นเหลือที่ข้าต้องการคือคันศรเอพิลุสดูวิหารแห่งนี้สิข้าพลิกดูหินและรูปปั้นทุกก้อนที่พวกเจ้าบูชาแต่ข้าก็หามันไม่เจอเจอนักบวชซีเบลีนหรือเปล่าเจ้าคนทรยศนักบวชเหล่านี้ต่างเชื่อฟังเทพยากรผู้บริสุทธิ์ข้าจะเค้นให้นาง
บอกที่ซ่อนคันศรให้จงได้นางทำได้ใช่หรือเปล่าบอกข้ามาว่านางอยู่ไหนข้ารู้ก็พวกนักบวชดีนักบวชซีเบลินห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ชีพของตนเองเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกข้อมูลแก่ข้าซะอย่าคิดนะว่าเจ้าลิ้นขาดแล้วข้าจะเค้นให้เจ้าพูดไม่ได้โยนให้สัตว์ร้ายขยับจนกว่ามันจะบอกที่ซ่อนเทพยากรเจ้ามีลูกหรือเปล่ายังครับอาวุธที่ทรงพลังของมนุษย์คือทายาทสืบสกุลนานนับจากนี้เมื่อพวกเจ้ามองลึกเข้าไปในดวงตาลูกหลานพวกเจ้าจะมองเห็นใบหน้าข้าทุกคนจะจดจำข้าในทุกการจ้องมองทุกรอยยิ้มหรือในหยดน้ำตาของเด็กๆเหล่านั้นแต่ก่อนที่ข้าจะรับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าหาได้อยากมาสวามิภักดิ์หรือรับใช้ข้าแต่ว่าเจ้ามาเพราะเจ้าเป็นคนขี้คลาดโลกใบนี้ไม่ต้องการคนขี้คลาดอีกแล้วข้าควรจะทำประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้สักหน่อยด้วยการรับเจ้าเป็นพวกและทำลายการสืบพันธุ์ของเจ้าไปซะเจ้าคนทรยศเจ้าอาจไม่ได้ยินเสียงร่ำไห้ของบรรพบุรุษที่ดังมาจากสุสานเสียงร่ำไห้ที่วงตระกูลของพวกเขาจะต้องสิ้นสุดที่เจ้าในคืนนี้ตาเท่าตาเท่าดีใครอยู่มั้ยเนี่ยความโกรธครอบงำเจ้าต้องหัดควบคุมอารมณ์สิเป็นจังหวะเธอซิลส์ให้เป็นจังหวะWe'll be right back.
ซะให้เต็มตาอย่าฆ่ามันให้พวกคุ้มจัดการมันเอาไปเป็นทาสในเหมืองเกลือความเจ็บปวดของมันเพิ่งจะเริ่มต้นกองทัพไฮพีเรียนโหดเหี้ยมไร้ปราณีมันทำลายรูปบูชาทุกชิ้นเพียงเพื่อจะหาคันสอนเอพิรุสอีกไม่นานนักหรอกพวกมันก็จะหาเจอข้าสังเกตเห็นว่าองค์ราชาสนใจหญิงที่มีลูกแล้วเป็นพิเศษและประสงค์ลงมือฆ่าด้วยตนเองเขามุ่งมากที่จะทำให้ชาวเฮเลนิกสูญพันธุ์พวกมันไม่แยแสเกียรติภูมิแห่งสงครามเดินมาถูกต้องแล้วเท่าที่เห็นในตอนนี้ถูกต้องขี้คลาดตั้งหากก็อาจจะใช่แต่ชาวเฮเลนิกยังหาวิธีรับมือไม่ได้และกว่าจะถึงเวลานั้นไม่ถึงเวลาจัดการหรอกเหรอซูสท่านทนเห็นความโหดร้ายโดยไม่รู้สึกอะไรได้ยังไงข้าเคารพกฎเทพเจ้าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับธุระของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเว้นแต่พวกมันปล่อยไททันออกมาหากเราต้องการให้มนุษย์ศรัทธาพวกเราเราต้องศรัทธาพวกเขาก่อนปล่อยให้พวกเขาเดินตามเจตจำนงของตัวเองถ้าพวกมันหาคันสอนเจอล่ะถ้าหากเทพเจ้าองค์ใดเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์หรือใช้อิทธิฤทธิ์เข้าไปยุ่มย่ามเรื่องนี้ข้าจำต้องลงโทษผู้นั้นถึงตายนั่นใครกันเนี่ยเหล่าเทพยากรทัพฮิราเคเลียนคงบุกวิหารพวกนางแล้วไม่รู้จักงั้นเหรอไม่รู้จักหรอกให้ทำความรู้จักในคืนนี้ก็ย่อมได้ก็น่ารู้จักนะเทพธิดาพยากรสุนิบาตบนฟ้าไร้เมฆจงกระหันไว เจ้าเป็นขโมยเหรอข้าเป็นหัวขโมยแม่นางถ้าไม่มีโซ่ล่ามข้าอยู่ข้าจะขโมยหัวใจท่านซะคืนนี้พวกเราต้องหนีออกไปเราต้องการคนที่แข็งแรงเพื่อต่อสู้และชายผู้นั้นด้วยเขาไม่ยอมกินน้ำสักหยดคงอยู่ไปถึงพรุ่งนี้หรอกเตรียมตัวให้พร้อม
ายเด็ดขาดเทพพยากรณ์ผู้มองเห็นนิมิตท่านมองเห็นภาพอันใดเหรอทาสหนุ่มข้างบ่อน้ำเขาได้รับพลังจากเทพเจ้าหากเขาร่วมมือกับไฮพีเรียนทั้งแผ่นดินกรีกจะต้องย่อยยับจัดการกับเหล่าทหารซะเทพยากรมีเพียงองค์เดียวองค์เดียวที่เห็นนิมิตถือครองพรหมจรรย์คนอื่นมีหน้าที่รางตัวตนของนางไว้เทพยากรมียานทิพย์สามารถมองเห็นอนาคตหากนางสูญเสียความบริสุทธิ์ยานทิพย์ก็จะสูญหายตามไปด้วยน่าเสียดายนะใช่ชาตินี้คงไม่ต้องโดนข้าแข็งแรงกว่าที่เจ้าเห็นมากนะข้าไม่เป็นไรบางทีที่ถ้าตอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่าภาพนิมิตคอยหลอกเราตลอดเวลาก็ได้อ่านใจคนอื่นออกด้วยเหรอคนอื่นๆมองว่าภาพนิมิตถือเป็นพรวิเศษพรวิเศษอย่างนั้นเหรอวิเศษยังไงกันเชียวหากมองเห็นอนาคตแต่ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงมันเหรอท่านทำเช่นนี้เพราะอะไรกันเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนแปลกหน้าแบบข้ามีแต่มนุษย์สิ้นศรัทธาที่ถามเช่นนี้มารดาข้านางเปี่ยมด้วยศรัทธาจะไม่มีเทพองค์ใดช่วยเหลือนางข้าก็เหมือนกันเราต่างก็ทนทุกข์สินะเจ้าหวนให้ถึงอดีตข้ากังวลถึงอนาคตทำร้ายพวกนางไงพวกนางพยายามหนีฝ่าบาท
ผลก็เราตายไป7คนในเหตุการณ์ครั้งนี้ทหารเลว7นายโดนสตรีพวกนี้ฆ่าข้าอยากรู้ว่าคันสอนเอพิลุสอยู่ที่ไหนเจ้าคนไหนจะบอกข้าได้บ้างเจ้าคนไหนคือเทพพยากรตัวจริงอย่าบังคับให้ข้าต้องใช้กำลังเลยพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดความทรมานจากการถูกพรากพรหมจารีบอกข้ามาซะโดยดีใครคือเทพพยากรข้าคือคนที่ท่านหาไม่จริงข้าต่างหากข้าคือตัวจริงต่างหากอีกคนที่เหลือก็พูดอย่างนี้ทุกคนอ้างว่าเป็นเทพพยากรอีกคนที่เหลืออย่างนั้นเหรอใช่ฟาบาทแล้วคนที่เหลืออยู่ไหนพวกนางมีกัน4คนคนนึงหนีไปได้พร้อมกับกลุ่มท่าตรงริมบ่อน้ำฟาบาทออกตามหาคนที่หนีไปพาตัวนางกลับมาให้ข้าทะเลดำน้ำทะเลข้นคลักด้วยน้ำมันแล้วเรือนั่นล่ะเรือสินค้าก็พวกฮีลาเคเรียนเราต้องปล้นเรือและมุ่งหน้าลงใต้เราไม่ได้จะเดินทางลงใต้ข้าจะไปทางนั้นข้าเคยได้ยินคนเล่าว่าลิ้นของหญิงมรกาแข็งแรงขนาดกระทบเปลือกถั่วได้เลยนะแล้วลิ้นของเจ้าล่ะแข็งแรงแค่ไหนแม่นาเทพเจ้าประทานนิมิตให้ข้าแต่เจ้ายังเฝ้าฝันถึงความสุขส่วนตัวข้าทำตามใจตัวเองดีกว่าเชื่อคำเพ้อเจ้อของโสเภณีอย่างเจ้านางเป็นนักบวชนะจะเป็นอะไรก็ช่างข้าไม่สนหรอกว่าจะเป็นนักบวชหรือโสเภณีข้าจะลงใต้ ข้าพูดอะไรผิดอย่างนั้นเหรอว่าไงล่ะเพื่อนเจ้าว่าอย่างไรจะลงใต้กับข้าหรืออยากจะตามก้นสตรีนานี่ไม่เท่านั้นข้าไม่เกี่ยวนะข้านั่งสวดมนต์อยู่ข้าจะล่องเรือขึ้นเหนือไปหาท่าพายพิเรียนที่มหาวิหารวีรบุรุษของเจ้าเหมือนคนบ้าไม่มีผิดเลยแม่นะ มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยข้าอยู่เป็นพวกเดียวกับคนบ้าก็ได้ที่เกียจทะเลาะ ด้วยพวกท่านเห็นหรือเปล่ามนุษย์ผู้ที่บิดาของท่านสรรเสริญเยินยอนั่นเหรอตอนนี้เขาอยู่กับเทพพยากรโพไซดอนถ้าซูสจะลงโทษท่านเราจะปกป้องท่านเองไปหลังเรือไหนจะบอกไปเรือสินค้าไงถ้าแค่เดาเอาทะเลย่อมแปรปรวนตามวิสัยของมันI'm sorry.
บนฟ้าไรเม่จึงกล้าหาญไหมกระโดดจากเรือกล้าหาญไหมท่านรู้ว่าคลื่นจะมาเพื่อช่วยเราข้ามองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเพียงเสี้ยวเดียวความมุ่งมั่นของเจ้าต่างหากที่ทำให้เจ้ารอดแล้วท่านมองเห็นอะไรอีกศพห่อด้วยผ้าวางบนแท่นหินเจ้าเป็นผู้ถือคันศรเอพิรุสและกอดคอกับไฮพิเรียนเป็นไปไม่ได้หรอกข้าไม่มีทางผูกมิตรกับไฮพิเรียนนะมันฆ่าแม่ของข้าแม่ของเจ้าได้ทำพิธีศพหรือเปล่าเปล่าศพยังอยู่ตรงที่ไฮพิเรียนสังหารนะจะต้องทำพิธีศพตามความศรัทธาของนางข้าไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าแต่นางเชื่อนางเชื่อนะเทซิอุสเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านของเจ้าเทพยากรหรือเปล่าเจอครับแต่คนพวกเราตายก่อนได้ตัวนางมาคลื่นยักษ์กวาดพวกเขาลงทะเลแล้วเทพยากรนางรอดชีวิตหรือเปล่านางลัดลอบไปตามแหลมโคปอสกับพวกทาสนางอาจพาพวกมันไปหาคันศรเจ้าส่งสัตว์ร้ายไปแหลมโคปอสพวกเรามุ่งหน้าไปเขาทาทารัสมันดรากอนฟาบาเจ้ารออยู่นี่เตรียมซุ่มโจมตีปากอุโมงThank you.
าขอโทษที่ปกป้องท่านไม่ได้ข้าสัญญาจะสืบทอดตระกูลไม่ให้สูญหายWhoa!
องทัพไฮพิเรียนรวมพลที่เขาทาทารัสเฮเลนิกถึงคราวล่มสลายแล้วอนาคตไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ใกล้แล้วล่ะคงเกิดน้องเลือดแน่เจ้าไม่มีความศรัทธาพวกปลาเถื่อนหลังเขาชนบทข้าไม่เถียงดาริโอสนั่นละเถียงแล้วแต่ก็ไม่เสมอไปนะยังไงตอนที่ข้าเป็นเด็กข้าเคยสวดต่อเทพเจ้าขอม้าสักตัวเทพเจ้าไม่สนคำขอของข้าเลยข้าก็เลยไปขโมยม้าด้วยตัวเองนั่นไงโจรด้วยแต่ว่าตอนนี้พวกปลาเถื่อนกว่าล้อมเราไว้หมดแล้วดูหลักฐานที่หลังศพดาริโอสแม่ข้าพูดถูกที่ผ่านมาข้าแต่ดูถูกนางไม่เคยเชื่อเลยว่าเทพเจ้ามีอยู่จริงแม่ของเจ้าไม่ได้ตายเปล่าเทซิอุสชะตาขีดให้เจ้าเดินทางกลับมาค้นพบคันศรเมื่อคันศรอยู่ในมือเจ้าเฮเลนิกจะได้รับชัยชนะThank you.
จ้าพูดถูกแล้วเทซิอุสนิมิตของข้าถือเป็นคำสาปข้าอยากมองโลกด้วยตาของข้าเองรู้สึกด้วยหัวใจตนเองรู้จักทุกสัมผัสด้วยผิวกายข้าเองนี่หลวงพี่เมื่อคืนนี้ข้าสอยอาวุธมาได้เข้าท่าดีนะข้าดีใจด้วยที่เจ้ายังเดินไหวคิดว่าเจ้าเสร็จควายถึกนั่นไปซะแล้วก็เกือบไปนางช่วยข้าไหวไม่ได้ทำอะไรมากกว่าช่วยใช่ไหมหรือทำระวังปากเจ้าหน่อยนะยังอยู่นะอย่าคิดว่าคันศรอยู่ในมือแล้วข้าจะก้มหัวให้เจ้านะก็ดีเดินทางมาที่วิหารกันเถอะข้ามีสงครามต้องเอาชนะหุบเขาทาทารัสเล่ากันว่านักรบไทยท่านยังถูกกักขังอยู่ภายในหุบเขาชาวเฮเลนิกเชื่อว่ากำแพงยักษ์ช่วยต้านทัพฝ่าบาทได้กำแพงนั้นกั้นอะไรอยู่อันที่จริงมันคือเขื่อนแต่ชาวเฮเลนิกใช้มันเป็นเกราะกำบังพวกมันคงไม่รู้ถึงพลานุภาพของกองทัพพระองค์ตรงนั้นมีทหารเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาแบ่งกำลังพลมาเท่าไหร่ข้าถามว่าเท่าไรข้าไม่แน่ใจฝ่าบาท800นายแล้วประตูล่ะหินอ่อนสูง20ฟุตหนัก12ตันมันออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกทะลวงฝ่าบาทประตูทุกบานในโลกถูกสร้างให้เปิดเข้าไปได้มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็สายหัวไปทำซะเขาอยู่ไหนกันนะข้าคิดว่าให้พิเรนตั้งค่ายตรงนี้ซะอีกเราต้องเดินทางต่อเราไปตามสันเขาอีก2วันคงถึงเสียงอะไรอ่ะช่วยข้าทีทำไมให้ล้มลงเถอะเข้าไม่พี่น้องข้าพี่น้องข้าพามาลงแล้วเทซิอุสพวกมันยังอยู่ที่นี่ล็อกก่อนหลวงพี่ทำให้กำดักเดี๋ยวก่อนHey!
ขอแวะพักจนกว่าจะถึงทาทารัสม้าจะไม่หยุดวิ่งจนกว่ามันจะหมดลมพายพีเรียนกำลังจะครอบครองคันสอนรีบไปซะด้วยพระบิดาข้าขอโทษข้าทำผิดกฎเพราะว่าต้องการปกป้องมนุษยนี้เทพเจ้าจะไม่ยื่นมือช่วยเหลือเจ้าอีกจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเข้าใจหรือไม่พวกมนุษย์ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเทซิอุสอย่าให้ข้าผิดหวังจงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเคยภาวนาขอม้าเมื่อครั้งอยู่เป็นเด็กพวกมันเป็นอะไรกำลังจะตายนกอินทรีมองเห็นอะไรบ้างพูดมาเทพเจ้าลงมาจากบนฟ้าเทพเจ้าพวกมันปรากฏตัวและฆ่าคนพวกเราฝ่าบาทเทพเจ้าเทพเจ้าพวกมันช่วยเหลือทาสหนุ่มที่หนีไปกับเทพพยากรเทพเจ้ายืนอยู่ข้างพวกมันฝ่าบาทหากคนอื่นรู้เรื่องนี้คงเกิดการแตกตื่นนะข้ารู้ข้ารู้ยามสงบ
บุตรฝังศพให้บิดายามสงครามบิดากลับต้องฝังศพบุตรตนเองเราอยู่ในสงครามแล้วพระบิดาสำคัญมาแจ้งสภาเทเซอุสข้ารู้จักเขาให้เข้ามาได้หวังว่าเจ้าคงจะมาเข้าร่วมรบใช่ไหมแล้วกองทัพอยู่ไหนเป็นใครมันอยู่หมู่บ้านเดียวกับเจ้าหรือไม่ตอบข้ามาฟาบาทมันเป็นเพียงพวกไพร่ข้าก็เคยเป็นไพร่หาไม่ได้ฟาบาทข้าไม่ได้ตั้งใจเงียบแล้วครอบครัวมันล่ะแม่ของมันถูกข่มขืนจนไม่มีใครอยากจะสมรสด้วยมันเป็นโรคไม่มีพ่อมันชื่ออะไรเทซิอุสได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปพบเขาเอลิโอบอกว่าเจ้ามีข้อมูลสำคัญมาแจ้งนะไฮพิรุสได้คันสอนเอพิรุสไปแล้วคันสอนเอพิรุสอาวุธที่ประดิษฐ์โดยเฮอร์คิวลิสอ๋อเถอะข้าเอื้อมนิทานหลอกเด็กเต็มทนละไอ้เรื่องเทพเจ้าอยู่เหนือเมฆแล้วก็ท้ายท่านถูกขังไว้ในหินฟังก่อนเถอะข้าเองก็เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลแต่คันสอนเอพิรุสมีอยู่จริงข้าเข้าใจดีว่าชาวเฮเลนิกมากมายเชื่อในตำนานและเทพเจ้าแต่สภาแห่งเฮเลนิกไม่เชื่อมันเป็นแค่นิทานเปรียบเลยหนุ่มน้อยไม่ใช่เรื่องจริงเราเป็นนิติรัฐที่เชื่อในการเจรจาและเหตุผลหากท่านจะเจรจากับไฮพิเรียนแล้วก็เราทุกคนต้องตายกันหมดนะแล้วถ้าหากว่าข้ายอมเชื่อเจ้าเทซิอุสแห่งโคปอสเราต้องทำยังไงล่ะปิดประตูกำแพงและเตรียมทำสงครามนักรบหุ้มเกราะกำลังกลับมาเราปิดประตูไม่ได้ไม่มีใครกลับมาอีกแล้วเหลือแต่พวกเราเจ้าคงจะเข้าใจดีนะว่าข้าไม่อาจจะเชื่อคำแนะนำของหมอดูและไพร่อย่างเจ้าได้ใต้เท้าราชทูตเฮราเคเลียนมาขอพบนั่นไงล่ะเห็นหรือยังไม่มีใครอยากทำสงครามหรอกพวกเขาแค่อยากต้องการเจรจาต่อรองแจ้งสภาด้วยเตรียมส่งคนไปเจรจาเตรียมตัวขยับไม่เช่นนั้นเราจะยิงธนูไฟใส่ท่านยื่นมือออกมาให้เห็นชัดๆเขาถือก้านมะกอกแห่งสันติภาพมาด้วยกษัตริย์ของข้าต้องการจะพูดคุยกับเทซิอุสแห่งโคปอสเป็นการส่วนตัวเทซิอุสราชทูตของไฮพิเรียนต้องการพบเจ้าเหมือนที่ข้าเห็นก็จะสวมกอดเจ้าอย่างเป็นมิตรต้องการให้เจ้าไปสวามิภักดิ์ท่านไม่เคยพยากรณ์พลาดบ้างเลยเหรอ
ำประตูนี้ไปเราไม่อาจจะปกป้องเจ้าได้ข้าคือเทซิอุสเข้ามาใกล้ๆสิข้ามีข่าวจะแจ้งให้ทราบเจ้าอย่าเสียงเป็นอันขาดเขาก็แค่ไพร่เลวคนหนึ่งพอหรือยังพอจะปกปิดใบหน้าด้วยเหตุใดทหารไฮพีเรียนย่อมเสมอภาคกันหมดข้าเป็นเพียงคนส่งสารเท่านั้นไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมันเจาะจงข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วมันรู้จักชื่อข้าได้ยังไงไม่มีอะไรที่กษัตริย์ของข้าไม่รู้หรอกพระองค์รู้ดีว่าเจ้าไม่มีบิดาพระองค์ก็เคยถูกเหยียดหยามจากชนเผ่าของตัวเองมันรู้ความคับแค้นของข้าหรือไม่รู้หรือไม่ว่าข้าต้องการเลือดของมันมาฉลมดาบของข้ามันรู้หรือไม่ว่ามันเป็นชีวิตของแม่ข้าข้าเพิ่งรู้ตอนได้เห็นใบหน้าชัดๆของเจ้าที่ครับร่วมมือกับข้าซะเทซิอุสคนพวกนั้นไม่มีวันยอมรับนับถือเจ้าหรอกแต่ข้าจะทำให้เจ้าเป็นใหญ่ตราบจนสงครามนี้ยุติลงชื่อของข้าจะถูกจารึกไว้บนโลกชื่อของข้าจะไม่มีวันถูกลืมเทซิอุสข้ามีข้อแลกเปลี่ยนให้เจ้าความเป็นอมตะความดีสิอมตะหาใช่ร่างกายไหมเจ้าอาจจะมีเทพเจ้าหนุนหลังแต่พรุ่งนี้แล้วที่ข้าจะปล่อยนักรบไทยท่านออกมาเจ้าคุยอะไรกันล่ะปิดประตูกำแพงซะพวกมันต้องการอะไรปิดประตูซะเอซิอุสด้วยตัวเองเลยใช่ไหมถ้าเกือบฆ่ามันได้ำอย่างซูสบอกได้หรือไม่ลงมือทำแล้วเจ้าจะรู้เองเทซิอุสเทพเจ้าไตร่ตรองดีแล้วWe'll be right back.
ครื่องพ่นแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมาเจรจากันเถอะเขาไม่เห็นว่าเอซิอุสมาแล้วเอซ
แหลมคอบอสไก่และกษัตริย์ของเจ้านั้นมันไม่ใช่กษัตริย来看不查ไอ้ซึ่งนี่ไม่ใช่ธุระของเจ้าอีกต่อไปแล้วจงไปจัดการไฮพิวเรียนI'm sorry.
ตายไปพร้อมกับเทพของเจ้าเถอะยังไงเมื่อได้รู้ว่าจะไม่มีใครจดจำชื่อเจ้าได้เลยข้าชนะแล้วผู้คนจะกล่าวขานถึงความตายของข้าวีรกรรมของข้าจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
ข้าต่างหากล่ะที่จะเป็นคนจารึกประวัติศาสตร์ของเจ้าชัดข้าคือภาพสุดท้ายที่เจ้าเห็นก่อนตายดูเสียให้เต็มตาทุกดวงเป็นอมตะแต่ดวงวิญญาณผู้ทรงคุณธรรมเท่านั้นที่จะสิงสถิตบนสูงสวรรค์จากบุรุษผู้ไร้ซึ่งศรัทธาเทซิอุสสละชีวิตเพื่อมวลมนุษย์และได้ขึ้นไปสถิตท่ามกลางถวยเทพเทพเจ้าประทานรางวัลแก่ความกล้าหาญของเขานั่นคือบุตรชายอาคามัสได้หวาดเกรงนิมิตของเจ้าเลยเด็กน้อยเจ้าชื่ออะไรอาคามัสอาคามัสฟังดูเด็ดเดียว
ข้ารู้จักบิดาของเจ้าเขาเป็นบุรุษผู้กล้าหาญแล้วไม่ช้าเวลาของเจ้าจะมาถึงเวลาของข้าเหรอเวลาที่จะต่อกรกับความชั่วร้ายไงอาคามัสสงครามกำลังรุกคืบไปบนสวรรค์บิดาเจ้ารออยู่บนนั้นเขาต่อสู้เพื่ออนาคตของเจ้าอยู่อาคามัสใครล่ะลูกแค่ตาเท่าคนนึง